ัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาวันนี้คุณผู้ชมขารายการของเราดูแปลกตาไปเพราะว่าเรายกทัพย้ายสถานที่มาที่กระทรวงสาธารณสุขแห่งนี้ในการที่จะเปิดใจและเผยความรู้สึกเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะผมสุรีครับน้องปอเปี๊ยะครับเราเจอกันครั้งที่2ที่3ละช่วงก่อนเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะเจอเป็นทางการอย่างเป็นทางการตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยอุ๊ยต้องบอกว่าพี่เกรงไปหมดเลยอ่ะทำไมก็พอเป็นรัฐมนตรีแล้วออร่ามันจับคุณพี่หมอขารัฐมนตรีก็คือคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองครับมีหน้าที่ที่ต้องทำในนามได้รับการมอบหมายไม่ได้แตกต่างอย่างอื่นใช่มั้ยคนเหมือนกันก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยังให้เราได้สัมภาษณ์เหมือนเดิมยินดีถ้ามีโอกาสนะเพราะว่างานของกระทรวงก็ต้องอาศัยพวกเราช่วยกันเพราะเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขนี่จำเป็นมากความรู้ความเข้าใจทางด้านสาธารณสุขเขาเรียก health literacy นี่สำคัญใช่เราต้องให้เขารับรู้แล้วก็รู้เท่าทันเรื่องราวเราเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องมาถามหลายเรื่องเลยเอาอย่างเรื่องง่ายๆเลยนะคะแบบคือตอนนี้มันมีดราม่าอยู่ 2-3 เรื่องปอเปี๊ยะไม่ถามอะไรเยอะแต่ว่าคนเอาเฉพาะดราม่าเฉพาะดราม่าตรงที่คนสงสัยปอเปี๊ยะไปรวบรวมมาทั้ง Twitter นะคะ Facebook YouTube แล้วรวมไปถึงคนที่เขาส่งเรื่องมาให้เราทาง CoverPoint 23มีอยู่ 2-3 ประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนเนี่ยนะคะมันมีในช่วงวันก่อนในรัฐสภาต้องบอกนะพี่มอคะครับท่านรัฐมนตรีคะพี่หมอก็ได้ใกล้ชิดมากเลยมันดุเดือดอ่ะที่เราไปชี้แจงในกรณีที่ทางด้านของสสโตโต้นะคะพูดกรณีคำนี้ประวัติศาสตร์ครับท่านบอกแล้วพอย้ายเป็นส่วนของโกหกปุ๊บท่านก็บอกอยากให้ถอนครับตรงนั้นชี้แจงเหมือนพอเรารับทราบมันก็กระปิดกระปอยไงวันนี้ฉันพูดเต็มๆว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์พาดพิงชี้แจงก็ได้เพราะว่าท่านประธานเองก็ให้สมาชิกท่านได้ถอนคำพูดคำว่าตบัดสัตว์ไปแล้วนะครับแต่ว่าในมุมผมเนี่ยในฐานะที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับถูกกล่าวหาแบบซึ่งหน้านะครับถ้าไม่ชี้แจงที่มาที่ไปมันก็จะทำให้เสียหายได้แล้วเวลาท่านประธานให้ถอนคำพูดว่าตบัดสัตว์แล้วเนี่ยท่านสมาชิกยังเติมคำว่าเปลี่ยนเป็นคำโกหกความหมายมันไม่ได้เปลี่ยนโกหกกับตบัดสัตว์นะครับหมายว่ายังกล่าวหาว่าผมเป็นคนโกหกลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการโกหกใช่ไหมครับความหมายมันคืออย่างนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องชี้แจงว่าคำว่าตบัดสัตว์แล้วไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับถ้าคุณกล่าวหาผมตบัดสัตว์เนี่ยการที่ผมประกาศว่าผมจะลาออกถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็ทำตามที่ผมประกาศแล้วผมทำตามที่ผมให้สัจจะเอาไว้ก็คือลาออกจากการเป็นก็คือลาออกจากหัวหน้าพรรคใช่ส่วนการเป็นรัฐมนตรีนั่นคือมาทีหลังการเป็นรัฐมนตรีเป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมใช่ไหมครับการเป็นรัฐมนตรีเป็นความรับผิดชอบองค์รวมขององค์กรของพรรคการเมืองของมติของพรรคการเมืองซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าให้ในแพทย์ชลน่านศรีแก้วไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะนี่คือเป็นมติเสียงข้างมากคือเขาบอกเราแม้เราเป็นเสียงข้างน้องข้างน้อยนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยนะในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่เมื่อมติเสียงข้างมากบอกต้องเข้าร่วมด้วยเหตุผล 1-2-3 เราฐานะเป็นสมาชิกองค์กรเนี่ยเราก็ต้องเอามติเสียงข้างมากมาปฏิบัติแม้จะไม่เห็นด้วยนี่คือระบบเสียงข้างมากในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บอกคุณเป็นเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยพอเขาทำคุณหนีจากระบบคุณต่อต้านระบบซึ่งอันนี้คือจุดอ่อนที่สุดของสังคมประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เสียงข้างน้อยไม่ยอมรับเสียงข้างมากนะครับแพ้แล้วลาออกแพ้แล้วหนีแพ้แล้วหาเรื่องอื่นมาโจมตีอันนี้คือพิธีการทำให้สังคมประชาธิปไตยเรามันถูกกระทำโดยตัวมันเองนั่นรัฐมนตรีถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการโกหกเพราะท่านก็ตั้งใจทำในมุมนี้แล้วแต่ในส่วนนั้นมันก็ถึงจะต้านมันก็ต้านไม่ได้เพราะว่าเป็นนโยบายเป็นการแบบอ้าวหมอชลน่านไปตรงนี้หน่อยนั่งตรงนี้หน่อยอันนี้คือเป็นมติเสียงข้างมากที่ทุกฝ่ายทุกส่วนว่าต้องทำอย่างนี้เราเป็นสมาชิกองค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเราไม่เห็นด้วยเราก็มีหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเราว่าเมื่อทำตามเสียงข้างมากให้ดีจะดีได้อย่างไรใช่ไหมครับสังคมประชาธิปไตยควรเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ผมต้องบอกให้ถอนคำว่าโกหกเนี่ยคือความหมายมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ท่านประธานเองก็ไม่เข้าใจผมก็ยอมรับว่าท่านประธานตัดสิน
คำวินิจฉัยท่านก็ท่านจะวินิจฉัยแล้วผมก็ยอมนะแม้ว่ามันยังเป็นตราบาปสมผมยังอยู่ในสภาอยู่เพราะว่าคำว่าโกหกถ้ายังอยู่ในสภาแล้วจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ผมเนี่ยลาออกและโกหกประชาชนแล้วมาเป็นรัฐมนตรีแม้ใจลึกๆของท่านบอกว่าผมไม่ได้โกหกเพราะว่าผมไม่เคยพูดบอกว่าผมลาออกผมจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าผมมารับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยแสดงว่าผมโกหกใช่ไหมครับแล้วคนละประเด็นกันจริงๆแล้วทางด้านของท่านรัฐมนตรีทราบมาก่อนไหมคะว่าในตอนที่ตัดสินใจจะลาออกมีตำแหน่งนี้ไว้ไม่มีครับรู้ทีหลังเพราะผมประกาศตั้งแต่หาเสียงนี่ครับตอนที่ตอนเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับเสียงข้างมากมาเท่าไหร่รับเลือกตั้งมาเท่าไหร่เราก็มุ่งหวังนะถ้าเราแลนสไลด์นะเราไม่ต้องไปจับมือกับใครเลยแม้แต่สองลุงเราไม่ต้องจับเราก็มาตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมครับขณะนั้นไม่มีใครจะรู้ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลแม้กระทั่งเมื่อเลือกตั้งเสร็จนะเราพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลเขาเป็นพรรคดำหนึ่งแต่เงื่อนไขตั้งไม่ได้ทำไงครับก็ต้องตั้งให้ได้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงเอาข้อเท็จจริงมากดีกว่านะแม้ว่าลึกๆตอนนี้ณวินาทีนี้แม้ว่าผ่านมาหลายนิดเดียวที่มันดราม่าเนี่ยมันเกิดจากมิติเชิงสังคมที่พยายามประดิษฐ์วาทกรรมเป็นการสื่อสารนะครับใช้วาทกรรมในการสื่อสารเพื่อไปด้อยค่าเพื่อไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายผมเองเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นหน้าที่ผมเลยมันเป็นการทำลายสังคมทางอ้อมทำให้สุขภาพสังคมมันเสียเพราะสุขภาพมันมี4มิตินะกายใจสติปัญญาหรือเขาเรียกจิตวิญญาณนั่นแหละแต่แปลความให้เข้าใจได้ง่ายๆคือสุขภาพทางปัญญาปัญญาคือความรอบรู้นะครับแล้วก็สุขภาพทางสังคมมิติโดยรวมของสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆนั่นสิ่งนะครับข้อมูลข่าวสารความเครียดนะครับการสร้างวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท่านแต่ถ้าก็ยอมรับทำให้สุขภาพสังคมเสียหายเกิดความรุนแรงนะครับเกิดการต่อต้านกันเกิดการทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งตบตีฆ่าฟันกันอันนี้มันเป็นประเด็นเขาเรียกปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพSocial determinant of health อันนี้สำคัญมากมันก็อาจจะเป็นปฐมบทหลายๆอย่างในเรื่องความขัดแย้งแต่เอาล่ะในทางด้านของท่านประธานสภาท่านก็บอกว่าเรื่องของโกหกถอนไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นจริงท่านก็ยังเดินหน้าคือตอนนี้ก็ต้องน้อมรับแล้วเดินหน้า move on แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถูกไหมคะแต่มันมีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นท่านบอกเหมือนกันรถทัวร์มาลงเต็มหน้าบ้านเลยตอนนี้ที่บ้านมีที่ลงรถทัวร์อีกไหมคะสองสามชั้นแล้วยอมนะโอ้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านโยบายหนึ่งในนั้นที่พูดถึงกันมากคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแล้วก็รวมไปถึงในเชิงของเศรษฐกิจเขาพูดถึงเรื่องของการให้มีลูกครับตรงนี้ยังไงคะสนับสนุนให้มีบุตรถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับปัญหาประชากรโครงสร้างประชากรเป็นปัญหาระดับโลกขนาดนี้เป็นปัญหาระดับโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะอัตราการเกิดหลายประเทศเนี่ยน้อยกว่าอัตราตายไทยเริ่มแซงละมาถึงปี65เนี่ยอัตราเกิดกับอัตราตายอัตราตายแซงอัตราเกิดเป็นอย่างนี้เลยนะครับเส้นกราฟเนี่ยอัตราตายขึ้นอย่างนี้สวนกันมันสวนกันจุดเนี้ยมันเป็นจุดวิกฤตละเกิดน้อยกว่าตายอันที่หนึ่งนะสองที่เหลืออยู่ด้วยเรื่องของการดูแลเรื่องมิติสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเยอะขึ้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกิน 20% ละค่ะเห็นไหมครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราไม่มานั่งดูเรื่องโครงสร้างประชากรเนี่ยนะครับไม่ดูเรื่องคุณภาพประชากรเนี่ยเราจะมีปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนยังไงบ้างอะโอ้นะครับประชากรวัยการสร้างงานสร้างรายได้มันไม่มีแล้วคุณจะไปแข่งขันกับใครทางด้านมิติของเศรษฐกิจสังคมแน่นลูกหลานเราที่มีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตมันกระทบทุกระบบนะครับเพราะว่าระบบสังคมคือคนมีตนเป็นคนจักที่สำคัญผมก็คิดเรื่องนี้มานานนะครับคิดมานานว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรจะผลักดันเป็นนโยบายของพรรคเขาค่อนข้างยากมากเป็นเรื่องที่พูดยากพอมารับผิดชอบงานนี้สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเนี่ยเรื่องของทางด้านกรมอนามัยรับผิดชอบอยู่เนี่ยเขาเรียกอนามัยเจริญพันธุ์ reproductive health สุขภาพอนามัยที่ทำให้เกิดการดำรงเผ่าพันธุ์ที่ดี
แต่ท่านค่ะทุกวันนี้ข้าวก็ยากหมากก็แพงกว่าจะหาค่าน้ำค่าไฟเลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงไม่รอดเลยท่านหนูไม่ได้พูดเองนะถึงแม้จะดูเหมือนออกมาจากใจก็ตามแล้วจะเลี้ยงลูกไหวไหมอย่างเงี้ยเรื่องนี้เข้าใจครับค่ะเรื่องนี้เข้าใจมันก็เป็นข้อถกเถียงกันได้นะครับมันเป็นข้อถกเถียงกันได้ว่าเลี้ยงได้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งมีชีวิตนะอย่าว่าแต่คนเลยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยเขาดำรงเผ่าพันธุ์เขาก็เป็นไปตามของค่าไฟเห็นไหมเราเปรียบเทียบกันง่ายๆเนี่ยอยู่ได้แหละดำรงได้แหละเขาดำรงได้ในสภาพแวดล้อมอย่างก็ว่าไปแต่โอเคละมนุษย์คิดเยอะว่าชาติฉันมีลูกเนี่ยฉันต้องเลี้ยงลูกได้ลูกฉันต้องเกิดมาดีเกิดมาดีเลี้ยงลูกได้ลูกฉันต้องไปอยู่ในสังคมที่ดีการเรียนดีการศึกษาดีสภาพแวดล้อมดีเพื่อนดีมีการมีงานดีนะครับจนกระทั่งเขาถึงแก่ชีวิตไปอันนี้คือความคาดหวังตรงนั้นเองนะครับมันก็เป็นจุดที่คนรับผิดชอบในเชิงองค์รวมเนี่ยคือรัฐบาลจะต้องมาคิดผมกล้าประกาศว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่คนไทยต้องมาคิดแหละผมจะเริ่มต้นที่กระทรวงสุขของผมนี่แหละค่ะเป็นเน้นงานเนี่ยเรื่อง reproductive health เนี่ยเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ให้ทุกคนเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าสภาพความพร้อมในการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์เนี่ยมันคืออะไรทั้งหญิงทั้งชายนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยจะมีลูกจะดีอย่างไรจะดูแลลูกที่อยู่ในท้องก็ดีขณะที่คลอดหลังคลอดก็ดีนะครับจะทำอย่างไรและทำอย่างไรเขาอยู่สังคมได้อย่างปกติสุขและที่สำคัญต้องปรับวิธีคิดอย่างเช่นวิธีคิดของคนที่จะมีลูกนะครับบนพื้นฐานที่กลัวจนเกินไปจนไม่กล้ามีลูกด้วยสมมติฐานที่คิดว่ามันจะไม่ดีโดยที่อาจจะขาดข้อมูลที่สนับสนุนประเมินโดยรวมใช่ไหมครับเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่โดยรวมถามว่าเศรษฐกิจตัวเองพอที่รองรับได้ไหมมันต้องดูพร้อมๆกันแต่เอาละในเรื่องนี้เนี่ยผมตั้งใจผมนะพอเริ่มตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเริ่มที่เดียวนะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการเข้าศึกษาเรื่องนี้ทำเป็นประเด็นในสมัชชาสุขภาพเขาเขียนเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องสภาวะปัญหาเรื่องของอัตราเกิดที่น้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเนี่ยเขาก็จะผลักเรื่องนี้เข้าไปในวงที่พูดคุยในการจัดเขาเรียกสมัชชาคือเขามีการคิดอยู่หลายหน่วยหลายมุมเหมือนกันเยอะมากแต่ไม่มีใครกล้ายังไม่มีใครกล้าทำผมเองผมบอกว่าเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศบ้านเมืองเราต้องเริ่มคิดต้องเริ่มผลักก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะได้ข้อมูลมาเต็มที่และศึกษาให้รอบด้านแล้วเนี่ยผลักเข้าสู่ครม.ให้ท่านนายกประกาศเป็นวาระแห่งชาติทุกฝ่ายมาร่วมมือกันนะครับถ้าจะเห็นผลได้เนี่ยคิดว่าก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาโดยเฉพาะต่างการเตรียมความพร้อมเรื่องของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับคือคนที่จะต้องดำรงพันธุ์เนี่ยนะครับพอผมพูดไปเนี่ยคุณหมอจะมาช่วยเลี้ยงลูกหรือเปล่าโอ้ถามถูกใจมากใช่คุณหมอพูดเหมือนรู้เลยแสดงว่าแอบไปดูคอมเมนต์มาเหมือนกันหรือเปล่าหลายโอ้ยผมนี่อ่านใช่ไหมคะอ่านทั้งบวกทั้งลบครับค่ะแต่อ่านแล้วต้องทำใจนะใช่ไหมทำใจคือแหมไม่รอดถือคติอย่างนี้ปอเปี๊ยะบรรดารถทัวร์ทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยเราก็บอกว่าอ่ะฟังแล้วผ่านฟังแล้วอย่าไปยึดติดฟังแล้วผ่านมันก็เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ของพี่น้องประชาชนเราต้องฟังเขาเวลาอ่านเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยผมเนี่ยเจ็บมากเลยนะพ่อผมอายุ92ชอบกระเป๋าเล็กๆที่เป็นรูปช้างอ่ะผมก็ไปฝากท่านก็ชอบแล้วมีคนถ่ายคลิปมาเขาเมียในคลิปนั้นว่าไงรู้ปะเอาใส่กระดูกพ่อมึงซะเอาใส่กระดูกพ่อมึงซะผมวันแม่ผมก็รำลึกถึงแม่บอก58ปีที่แม่จากไปเพราะแม่ผมเสียไปแล้วมีเพี้ยนบ้างไงมึงก็ตายตามไปซะท่านก็อ่านมาอ่านผมอ่านก็อ๋ออ่านอ่านแล้วให้อภัยเพราะว่าเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเนาะความเป็นคนเนี่ยมันมีหลายระดับจะให้คนทุกคนเป็นเหมือนกันไม่ได้แล้วแต่ที่มาแล้วแต่ฐานจิตวิธีคิดแล้วแต่การอบรมบ่มเพาะโซเชียลไลฟ์ต่างๆเนี่ยนะครับมิติถ้าเขาอยู่ใน
โอกาสที่ดีนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาย่อมเป็นคนดีได้ถ้าเขาได้เจอคนดีๆเขาก็ย่อมเป็นคนดีได้และเขาเจอสิ่งที่เป็นโอกาสดีๆที่อย่างเช่นรัฐบาลมีส่วนรับผิดชอบที่จะมอบให้เขาเขาก็เป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นหน้าจุดหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปตีตราเขาว่าดีหรือไม่ดีคือคุณหมอก็อ่านรับฟังแล้วกรองเอามาใช้อย่างเช่นที่บอกคุณหมอจะช่วยเลี้ยงลูกหรือเปล่าอันนี้ก็กรองมาปิ้งเลยแล้วคุณหมอจะตอบยังไงเรื่องนี้ช่วยเลี้ยงครับยังไงคะผมเวลาผมไปงานแต่งงานสิ่งแรกที่ผมพูดผมขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอเป็นของขวัญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองก่อนขอลูก3คนขึ้นไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อมยิ้มแล้วผมก็ถามย้ำได้ไหมได้ครับเห็นไหมได้ค่ะเพราะมันมีความจำเป็นจริงๆและผมก็ยกตัวอย่างว่าลูกคนที่3ไม่ต้องห่วงถ้าผมมีโอกาสถ้ารัฐบาลมีโอกาสเนี่ยคนที่2คนที่3เนี่ยรัฐบาลช่วยดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนจบปริญญาตรีเห็นไหมทำไมจะทำไม่ได้แล้วก็สร้างสภาวะเศรษฐกิจให้ดีดิสร้างปัจจัยแวดล้อมให้ดีดิเอื้ออำนวยเขาถ้าเขามีลูก2คนคนที่2คนที่3รัฐบาลช่วยดูแลนะทำไมยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยวันที่13มติครม.ออกมติให้เงินไป900กว่าล้านดูแลเด็กแรกเกิดถึง6เดือนได้นะ2ล้านกว่าคนอันนี้เป็นตัวอย่างว่านโยบายที่ดีๆก็ต้องไปสอดรับในการที่จะให้คนเขามีโอกาสดังนั้นหมายความว่าเอาแน่นอนถ้าส่งเสริมให้มีบุตรเลี้ยงไหมคุณหมอบอกมันก็ซัพพอร์ตตั้งแต่อย่างที่บอกว่าแรกเกิดนะคะ6เดือนการศึกษานะระดับเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงจนจบปริญญาตรีหรือไม่ยังไงแล้วเล็งไปถึงในส่วนอีกส่วนหนึ่ง5นโยบายเร่งด่วนที่ต้องบอกคุณหมอคะว่าหนึ่งในนั้นคือเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันก็อาจจะไปเอื้อเรื่องนี้หรือไม่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีลดค่าพลังงานนะคะมีดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท รวมไปถึงอีกหลายกรณีส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วแก้รัฐธรรมนูญอาจจะไปเกื้อกันหรือไม่อย่างไรแต่คุณผู้ชมขาคือพูดอย่างนี้มันเป็นนามธรรม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักครู่เดียวปอเป๊ะจะมาหารูปธรรมว่ามันจะมีผลเมื่อไหร่จะทำได้ยังไงคุณหมอหนูไม่เอาขายฝันแล้วนะหนูเข็ดแล้วนะขายฝันกันอ่ะใช่ไหมคะที่ผ่านมาฝันมีขายด้วยเหรอ ที่ผ่านมาเราอาจจะถูกขายฝันมาเยอะบางคนว่าอย่างนั้นวันนี้เรามาว่ากันนะคะว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่แล้วเป็นจริงหรือไม่รายการฝันที่เป็นจริงหรือเปล่าสักครู่เดียวกับคุยทะลุตรามาถ้าฝันได้เห็นเลขก็ไปซื้อถูกเลยฝันจริงเลขใกล้สิ้นเดือนอยู่ด้วยกลับเข้ามากับรายการคุยทะลุดราม่าโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ปอเปี๊ยะนะคะก็อ่านทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็มีหลายกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็สงสัยอย่างเรื่องมีบุตรเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่โซเชียลก็ถามม่อนในกรณีเรื่องโกหกตบสัตว์คุณหมอชลน่านหรือว่าปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ชี้แจงในมุมของท่านแม้ว่านะอย่างที่บอกว่าทางรัฐสภาท่านประธานเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ให้ถอนโกหกแต่ท่านบอกไม่เป็นไรอันนั้นก็น้อมรับไว้เคารพการตัดสินใจแต่เดินหน้าแก้ปัญหาทีนี้ประเด็นคือเรามาถึง5นโยบายเร่งด่วนไหนๆเราก็เจอคุณหมอชลน่านแล้วนะคะก็จะต้องถามถึงนโยบายนี้คือ1แน่นอนดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะ2ถึงกรณีของการลดค่าพลังงานหรือไม่ยังไง3ฟื้นฟูเกษตรกรนะคะพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของหนี้สินต่างๆรวมไปถึงผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวและอันนี้ที่บอกเร่งด่วนเหมือนกันคือแก้รัฐธรรมนูญถามเรื่องนี้หน่อยมันจะเห็นผลเมื่อไหร่หนูอยากเห็นชัดๆแล้วค่ะแก้รัฐธรรมนูญเห็นผลเมื่อไหร่ค่ะตอบจุดสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญประกาศใช้ใช่ไหมถ้าเอารัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยเวลาเนี่ยยังไม่ลงทำรายละเอียดนะแต่มันไม่น้อยกว่า2ปีแน่นอนแน่นอนด้วยระยะเวลาถ้ารัฐธรรมนูญด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า2ปีมีอะไรที่เราจะเห็นผลได้เร็ว 10,000 บาทเห็นบอกเอารัฐธรรมนูญนิดเดียวที่บอกว่า2ปีเนี่ยมันมีขั้นตอนนะครับสิ่งที่เราพูดกับพี่น้องประชาชนบอกว่าในประชุมวาระแรกของครม.เนี่ยเรื่องนี้ต้องเข้าเราก็ทำนะครับเอาเข้าเป็นที่เข้าชูที่ประชุมครม.วาระแรกเลยเป็นข้อสั่งการท่านนายกเลยมอบให้ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชชัยเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้ไปทำกระบวนการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่รับมอบไปทั้งหมดที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาก่อนที่จะแก้เราต้องถามประชามติก่อน
นะครับสองถามประชามติถ้าประชามติบอกว่าให้แก้ได้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ก็ไปเริ่มแก้256ไปแก้มาตรา256ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อให้แก้ได้เมื่อทำประชามติแล้วเนี่ยบอกผ่านนะร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติม26ผ่านแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการตั้งสชล.ไปยกร่างอันนี้อย่างน้อยกับปีนะครับสชล.ยกร่างเนี่ยใช้เวลามันใช้เวลานะครับแล้วเมื่อยกร่างเสร็จเป็นรัฐมนตรีใหม่แล้วก็ทำประชามติอีกรอบหนึ่งเห็นไหมสามรอบมันก็เลยต้องใช้เวลาส่วนอย่างอื่นลดค่าไฟค่าเอาค่าไฟคือหนึ่งค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำมันทีนี้เราทราบมาว่าโอเคดีเซลลดแน่ๆแต่เบนซินเนี่ยนะคะยังไม่ได้ครม.เมื่อวานอย่างงี้ค่ะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพลังงานนะครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเรื่องค่าพลังงานค่าน้ำมันเนาะทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยค่าแก๊สค่าแก๊สกับดีเซลเนี่ยเริ่มมาที่20เลยแล้วเบนซินล่ะคะเริ่มมาที่20กันยาเบนซินเนี่ยมันเมื่อวานเข้าสู่ครม.นะครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนำเสนอเนี่ยเบนซินจะไปพิจารณาในรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนท่านทำไมมันดูยากกว่าในส่วนของดีเซลทั้งที่เอาจริงๆเบนซินไม่ได้ยากกว่าเพราะว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาสำรวจนิดนึงดีเซลเนี่ยมันมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ไปแก้กฎกระทรวงแล้วประกาศใช้ได้เลยแค่แก้กฎกระทรวงรองรับว่าจะลดราคามา2.50 บาทเนี่ยนะครับก็สามารถประกาศได้มาเลยละ20ได้ไงแต่ว่าเบนซินเนี่ยคุณต้องเอาฐานข้อมูลของกลุ่มที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเพราะว่าการให้การช่วยเหลือเบนซินถ้ากฎรัฐบาลโดนด่าทำไมอะคะมันมีซุปเปอร์คาร์มันมีรถหรูมีแต่วินมอไซค์เขาใช้เบนซินนะไรเดอร์อย่างเงี้ยถูกต้องไงมันก็เลยต้องไปดูกลุ่มที่มีความจำเป็นเผื่อจะมีเงื่อนไขใช่ไหมคะท่านก็ไม่ใช่ว่าก็จะใช้เวลาอีกนิดนึงเมื่อได้ครบตรงนี้ปุ๊บก็ไปแก้กฎกระทรวงนั้นก็ประกาศได้เลยแสดงว่าคุณผู้ชมที่ดูในรายการคุยทะลุดราม่านะคะจะได้คำตอบอย่างแน่ๆเลยแม้ว่าเราจะทราบเรื่องของดีเซลเดี๋ยวลดแน่ๆอะไรอย่างไรแล้วเรื่องของเบนซินไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าต้องจ่อที่จะลดเพราะว่ามันต้องไปรวบรวมข้อมูลนั่นเองใช่ครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าส่วนของดีเซลทำได้ปอเปี๊ยะจะได้ไหมค่ะมอชนน่าจะได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับค่ะมันไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่ว่าตอบสนองตามความจำเป็นโอ้ค่าพลังงานเนี่ยนะครับอุ้ยคำนี้ดีเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะมองว่าเดี๋ยวไปพิสูจน์ความจนความรวยกันอีกไม่ฮะตามความจำเป็นเช่นพี่น้องไรเดอร์พี่น้องมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้ทำมาหากินรถอีต็อกอีแตนที่ใช้เบนซินในการทำไร่ไถนาพวกนี้มันก็พอมองภาพกว้างได้มันก็อาจจะไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับแต่ว่าต้องภายใต้การอุดหนุนมันต้องใช้เม็ดเงินภาษีก่อนพอเข้าใจละนะครับก็ต้องดูว่าจำเป็นรอบด้านมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแวะมาที่ดิจิทัลวอลเล็ตนิดเดียวแวะลืมไปพูดถึงรถอีแตนคือหมายถึงว่ากรณีนี้หมายถึงว่าเห็นบอกว่าจะต้องใช้ในระยะทาง4 กิโลเมตรในภูมิลำเนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนด้วยเอาอย่างนี้หลายคนที่อยู่ที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนา บางทีเนี่ยนะคะตัวเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่ามาทำงานหัวเมืองอย่างเช่นนะคะตัวจังหวัดเชียงใหม่นะคะหาดหยงหาดใหญ่อยู่แต่ว่าต่างอำเภอนะคะหรือแม้กระทั่งมาอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแก้ยังไงสั้นๆตรงนี้เป้าหมายเนี่ยเราต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เฉพาะนั้นๆแล้วเป็นการกระจายถ้าเราคงดำรงเป้าหมายตรงนี้อยู่เนี่ยวิธีการมันสามารถไปปรับได้ใช่ไหมครับถามว่าตัวจำเป็นต้องไปใช้เองไหมจำเป็นไหมก็ต้องไปหาข้อมูลตรงนี้มาใช่ไหมครับถ้ามันบอกไม่จำเป็นตัวอยู่นู่นแต่ว่าบัตรอยู่นี่แล้วก็เอาเงินใช้ตรงนี้ในนามของปอเปี๊ยะได้ไหมมันแตกต่างกันไหมล่ะใช่ไหมครับถ้ามันมารู้เป้าหมายเนี่ยมันสามารถที่จะไปปรับและนี่ที่เป็นความเห็นผมนะไม่ได้เป็นความเห็นของคณะทำงานชุดนั้นนะเพราะไปเราผมปราศัยหาเสียงเนี่ยผมก็ชี้เขาเห็นนะว่าการที่เราต้องเน้นว่าภายใน4กิโลเพราะต้องการอะไรเราไม่ต้องการให้เงินไปกระจุกตัวอยู่เมืองใหญ่เราต้องการให้เงินมันสะพัดเข้ามาในชุมชนมีการจับจ่ายในชุมชนแล้วเราเชื่อว่าการจับจ่ายในชุมชนเนี่ยรอบของการหมุนเงินมันจะเยอะรอบหมุนเงินจะเยอะกว่าค่ะก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละพอใช้จ่ายปุ๊บร้านขายของชุมของชาเขาก็ฟื้นฟูขึ้นมาสร้างกลไกของการรองรับที่
เกิดจากกระบวนการของชุมชนคิดที่ผมฟังจากชาวบ้านเนี่ยนะเวลาผมไปหาเสียงบอกหมอไม่ต้องห่วงพวกผมเนี่ยจะเอาเงินที่ผมได้เนี่ยมาเข้าหุ้นกันเปิดร้านค้าชุมชนเห็นไหมและเอาสินค้ามาลงแทนที่จะปล่อยให้รถเร่ขายสินค้ามาตั้งเนี่ยเขาก็รวมตัวกันประเมินเลยว่าในชุมชนเรามีเงินเข้า8ล้านนะเรามาลงทุนสัก2ล้านไหมทุกคนเป็นหุ้นแล้วพวกเราก็ซื้อกันเองแล้วหมุนเงินกันเองอยู่เนี้ยเงิน8ล้านก็กลายเป็น10ล้านเป็น12ล้าน16ล้านอย่างในนี้เกิดร้านค้าชุมชนเอาของทุกอย่างขึ้นห้างได้ขึ้นร้านตัวเองได้คนนี้ไปหาหน่อไม้มาขึ้นนี่คนนี้ได้เห็ดมาลงนี่เห็นไหมครับเกิดกระบวนการการหมุนเงินสินค้าไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเขาคิดเองผมงั้นแก้ปัญหาได้เลยไม่จำเป็นต้องบอกไม่กลัวเลยแล้วก็ง่ายที่สุดนะในชุมชนนี้เขาก็มีลักษณะของร้านค้าโมบายที่ไม่ใช่ในทุนใหญ่เขามีตลาดนัดเขาเรียกตลาดนัดงั้นโมบายเหล่านี้เขาก็สามารถไปเปิดบริการในจุดที่ในพื้นที่ที่ไม่มีร้านค้าได้มันก็เป็นการกระจายโอกาสเห็นไหมครับเงินก็หมุนเวียนในจังหวัดอย่างจังหวัดน่านผมนี่มีตลาดนัดร้านค้าเนี่ยเกือบทุกวันคนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ครับไม่ใช่เป็นคนในทุนใหญ่เราต้องมองภาพบวกอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องห่วงอะส่วนว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีคุณเราอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราหวังนะออกกุมภาปั้งนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกคนต้องกลับบ้านเพราะทุกคนต้องใช้ไปใน6เดือนไงรีบกลับก็ต้องกลับบ้านเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ด้วยวันผู้สูงอายุนี่จะทรงคุณค่ามากป๊อเปี้ยบอกแม่ป๊อเปี้ยจะเลี้ยงหมูกระทะเนอเออแม่ใครอยากกินหมูกระทะกาเดี๋ยวน้องเลี้ยงเห็นไหมควักเลยเอาไปเลยแม่ อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไงมันแบบวันนั้นแหละช่วงเวลานั้นแหละก็จะได้กระตุ้นใช้เลยเพราะเราต้องการให้ใช้เงินเร็วภายใน6เดือนนี่ท่านแยบยลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ท่านคะแล้วก็เรื่องของการกราบพ่อกราบแม่นะของติดไม้ติดมือต้องซื้อแหละกลับบ้านมือเปล่านี่แม่หนูงอนเลยนะงอนเลยนะแต่ถ้ามันมีส่วนหนึ่งที่ต้องซื้อก็จริงค่ะหนูถามนิดเดียวแล้วถ้าเกิดวงเงินนั้นมันไปเข้าสู่ตลาดมืดล่ะคะเช่นหมื่นใช่ไหมคะหัก 20% เองเอา 8,000 เอาไปเลย 8,000 อยู่ที่ค่า 2,000 ขายเขียวเอาเงินสดไปอยู่ไม่ต้องใช้แล้วอย่างเงี้ยมันถามว่าถ้ามันเข้าแล้วเข้าไปจับจ่ายใช้สอยไหมเพราะมันเป็นเงินดิจิตอลดูที่ไม่ใช่เงินดิจิตอลขอโทษทีพูดผิดเงินเป็นเงินตัวเงินอยู่ในกระเป๋าดิจิตอลแม้คุณจะขายเขียวให้เขาแต่คนต้องเอาเงินนี้ไปหมุนก็คนที่เขาซื้อมาได้เขาก็ต้องไปหมุนในจุดที่กำหนดถูกไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นหมายถึงถ้าเกิดเข้าสู่ตลาดมืดก็ยังไม่คงหวั่นเพราะว่าดูในเรื่องของผลเพราะว่ามันก็ต้องไปหมุนในมุมของเขาอยู่ดีอ่ะถ้าเงินถ้าคนไม่หมุนไม่เป็นสินค้านะคุณมาแลกเงินสดไม่ได้และร้านที่จะแลกเงินสดต้องเป็นร้านที่มีทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่จะขายเขียวแบบโครงการคนละครึ่งที่เขามีเงินสดอยู่ที่ร้านเนี่ยมันต่างกันร้านธงฟ้าเนี่ยนั่นขายเขียวได้ง่ายเพราะมันแลกเงินสดได้ทีแล้วเงินสดมันซื้อได้เลยบัตรมันกดออกสินค้าออกไปได้ทันทีใช่ไหมแต่อันนี้ต่างอันนี้มันต่างเพราะมันเงินมันไม่ใช่เงินสดมันเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์นะครับมันเป็นคูปองพูดง่ายเป็นคูปองก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่ว่าหวั่นว่าตัวกระแสเงินเนี่ยไม่หมุนจริงๆต่อให้เขาเอาตัวเลขเอาเงินสดไปนะสมมติมะเหมี่ยวบอกว่าอ้าวให้เลยหมื่นเอาแปดพันมะเหมี่ยวใครมะเหมี่ยวนี้ใครคะคุณหมอเป็นคนในฝันป้อเปี๊ยะค่ะนี่ดราม่าไหมเนี่ยดราม่าดิสดอยู่ด้วยอ่ะ5 4 3 2ป้อเปี๊ยะป้อเปี๊ยะได้เงินสดไป 18,000 ใช่ไหมฮัลโหลท่านภรรยาท่านเหรอคะพี่หมอมีวงเงินอยู่ของน้องมา 10,000 นึงแล้วพี่ได้มา5คนได้ 50,000 เลยถ้าคิดในมุมดีนะ8 5 4 40,000 นั่นจะกลายเป็นเงินสดไปหมุนเวียนก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่เขาละเขามีเงินสดเขาจะซื้ออะไรก็ได้แล้วไม่ถูกบังคับแต่พี่เองต้องเอาเงิน 50,000 มาใช้ตามกติกาเห็นไหมอันนี้ฟังอย่างนี้พอเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอถามอีกคำถามหนึ่งแล้วกันว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เราหวังว่าทั้งดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ทั้งในเรื่องการส่งเสริมต่างๆ5นโยบายเร่งด่วนนะคะพอจะเห็นผลแล้วว่าเอาแน่นอนอ่ะมันเริ่มถ้าปีหน้ามีแน่ๆอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนะคะลดค่าน้ำมันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการพักหนี้เกษตรกรอันนี้ก็เห็นก็ไม่เกินไตรมาส
ีหน้าถูกไหมคะไตรมาสแรกในกรณีนี้ในรายละเอียดในส่วนที่เขาคงจะมาพูดชี้แจงอีกทีนะครับได้เข้าใจค่ะแต่ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเลยเหมือนของกระทรวงสาธารณสุขเรานะครับค่ะพี่รับนโยบายมาท่านนายกบอกว่าแต่ละกระทรวงต้องเอาควิกวินมาให้ดูนะท่านสั่งการเลยนะต้องมีควิกวินมานะกระทรวงศึกษาไปเอาควิกวินมาสาธารณสุขควิกวินมาต้องแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขว่ารัฐบาลเราเองเนี่ยเราเข้าใจว่าเรามาภายใต้ความรู้สึกที่เป็นลบก็แน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ถามว่าพรรคเพื่อไทยค่อนข้างที่จะติดลบอยากจะรู้วิธีการฟื้นฟูศรัทธาหน่อยแล้วกันค่ะท่านก็นี่ไงฮะหมายว่าวิธีการทำงานเราต้องสู้ด้วยงานทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังว่าจะเป็นวิธีการที่เราจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนสู้ด้วยงานเพื่อฟื้นศรัทธาและมีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องนะครับทำความเข้าใจให้เขาเห็นนะครับเราต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกระทรวงไม่มีเวลาที่จะมาใช้คำว่าฮันนีมูนนะหรือน้ำพึ่งพระจันทร์อย่างของผมเนี่ย3วันมานี่ก็ปั้งนโยบายออกนะครับกำหนดแผนที่จะลงสู่ปฏิบัติและมีควิกวินให้เห็นภายใน100วันของผม13เรื่องนโยบายนะครับเมื่อวานเนี่ยผมภูมิใจมากผมมาอยู่กระทรวงนี้นะ13เรื่องเนี่ยนำเสนอปั้ง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 นะครับและกำหนดควิกวินของแต่ละเรื่องไปเลยค่ะเราก็กำหนดของเราแยกย่อยกันไปอีกทั้งที่ว่าเราก็ได้ควิกวินควิกวินในแต่ละเรื่อง13เรื่องเป็นควิกวินสอดรับในเรื่องของตัวเองและผมเองก็จะนำเอาควิกวินที่เด่นๆที่สามารถแสดงระดับชาติได้เป็นนำเสนอท่านนายกแต่ท่านขาพอพูดถึงในจุดควิกวินของเราเนี่ยนะคะเราก็ได้ยินซุ้มเสียงทั้งกระแสประชาชนแค่บางส่วนนะกับส่วนของฝ่ายค้านเขาถามกรณีนี้นะคะอยากจะฝากถามเหมือนกันในกรณีที่ว่าในส่วนของการให้มีอะไรนะ50โรงพยาบาลถูกไหมอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนกระจุกเปล่าเอานโยบายเอานโยบายนโยบายคือ50เขต50โรงพยาบาลใช่ไหมคะตัวนโยบายเอาตัวนโยบายก่อนนะทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยกทมเป็นเมืองหลวงถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนถ้าไม่ได้ดูข้อมูลในรายละเอียดก็จะบอกไปสร้างทำไมโรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดเลยสร้างเสียงงบประมาณทำไมตอบว่ายังไงอะเรื่องนี้นั่นเขาดูบนพื้นฐานบนสมมติฐานที่เขาเห็นที่คาดว่าคิดว่าและข้อที่จริงบางส่วนมันใช่จริงๆคือกทมนี่มันมีหน่วยงานที่มารองรับด้านสุขภาพถึง5หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งนั้นนะกทมท้องถิ่นผู้ว่ากทมนั่นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมมหาไทยกลาโหมมหาวิทยาลัยภาคเอกชนเต็มไปหมดเลยเตียงเนี่ย 3,000 กว่าเตียงนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเตียงจะไปอุดรรั่วในกรณีการเข้าถึงการรักษาและก็ที่สำคัญที่เขาเรียกพยาบาลระดับปฐมภูมิกับทุติยภูมิระดับที่2ที่3เนี่ยนะครับเข้าไม่ถึงไม่มีสถานบริการผมเพิ่งสังเกตตอนโควิดเนี่ยทำไมคนนอนระเกะระกะเต็มถนนไปหมดตายข้างถนนยังมีค่ะขณะที่ชนบทไม่มีเพราะฉะนั้นระบบรองรับตรงนี้มันไม่มีมันเป็นปัญหาโดยตัวมันเองในกรุงเทพ2กรุงเทพมีประชากรแฝงกรุงเทพมีประชากร5ล้านแต่มีคนอยู่ในนี้10ถึง12ล้านคนมาทำงานหาเงินถูกคนเหล่านี้ก็ต้องมาใช้บริการที่นี่ใช่มั้ยครับค่ะมันก็ยิ่งไม่พอเพราะนั้นเราเห็นปัญหาเรื่องเราอุดช่องว่างด้วยการเอานโยบายตรงนี้ออกมานะครับเราประกาศไปควิกวินเลยนะในร้อยวันแรกเราจะประกาศแล้วว่าเราจะมีหนึ่งที่อันนี้สร้างใหม่เลยสร้างโรงพยาบาลระดับ120เตียงเพื่อรองรับเป็นแห่งแรกทำเป็นควิกวินเลยเปิดให้เห็นว่าเราจะทำแล้วโรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยต่อไปมันจะเป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการที่เราเรียกว่าองค์การมหาชนเหมือนบ้านแพ้วเห็นไหมครับเหมือนมันแพ้วซึ่งสามารถขยายบริการนะช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากคือท่านจะบอกว่ามันไม่ใช่กระจุกหรอกเขตอื่นๆเขตอื่นๆเนี่ยจำเป็นต้องสร้างไหมเราก็จะไปดูเป็นเขตเป็นเขตแต่บางเขตมันบางเขตสองเขตมันรวมกันมันมีสถานบริการอยู่แล้วเราก็ขยายตรงนั้นได้แต่เอาว่าเงื่อนไขการให้บริการเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขการบริการระดับที่สองระดับที่หนึ่งระดับที่สองที่มันมีศักยภาพรองรับคนแล้วยิ่งเรามีนโยบายบัตรใบเดียวรักษาทุกที่นะครับนี่มันจะตอบโจทย์เพราะคนต่างจังหวัดมาอยู่ที่นี่เขาก็เข้าไปได้เลยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ต้องถูกเก็บสตังค์ค่ะถ้าไม่มีระบบส่งต่อนะอันนี้ก็มันจะเป็นภาพที่เราจะรองรับ
แน่นอนครับเราต้องพัฒนาระบบโรงรับให้มีคุณภาพการเชื่อมโยงข้อมูลทุกมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตัวกระดูกสันหลังหรือแบ็กโบนเรื่องของไอทีระบบดิจิตอลเนี่ยเชื่อมโยงกันให้หมดเสียบัตรไปยื่นบัตรไปได้หมดเข้าทุกที่ใช่ครับรู้ข้อมูลหมดใช่แต่ทีนี้สามารถนัดหมายได้สามารถไปเจาะเลือดสามารถไปรับยาที่ไม่จำเป็นต้องกระจุกตัวอยู่ตรงนี้เลยจากตัวโรงพยาบาลไปรับยาร้านขายยาได้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงคำถามสุดท้ายที่อยากที่จะถามถึงในกรณีของ30บาทรักษาทุกโรคนะคะก็มีกระแสออกมาว่านี่จริงๆแล้วนะท่านจำกันได้เนี่ยเพื่อไทยนะคะก็เป็นคนตั้งต้นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพ30บาทรักษาทุกโรคที่มีมานะคะแม้กระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยบางทีก็อยู่ในสัดส่วนของการรักษาแบบไม่ต้องควักเงินก็มีนะแต่ทีนี้พอกลับมามีรื้อฟื้นคำนี้เกิดขึ้นอีกนะบางคนมองว่าเอ๊ะทำไมปกติไม่เสียเงินอยู่แล้วทำไมต้องมาเอาตรงนี้อ่ะทำไมยังต้องติดคำว่า30บาทรักษาทุกโรคอ่ะตรงนี้ว่ายังไงคะท่านว่ายังไงใช่ไหมเรามองเรื่องว่ายังไงคือไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มไม่ได้เสียเงินนะครับโครงการนี้เนี่ยนโยบายนี้เนี่ยที่ไม่เห็นมันติด30บาทเนี่ยมันติดเป็นเพราะชื่อโครงการเท่านั้นมันเป็นเหมือนแบรนด์ค่ะเป็นยี่ห้อคือหมายความว่า30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้เสียจริงไม่ได้จ่ายครับค่ะไม่ได้จ่าย30บาทคือการจ่าย30บาทเนี่ยเดิมเนี่ยที่เราคิดเริ่มแรกเนี่ยผมเองมีหน้าที่ไปเขียนกฎหมายตอนแรกเมื่อปี45เนี่ยนะครับ4445เนี่ยเราแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนกลุ่มที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลได้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรัฐธรรมนูญเขียนรองรับว่าผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากไร้นะครับได้รับการดูแลด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรัฐธรรมนูญเขียนแค่นี้นะแต่ปอเปี๊ยะเกือบไม่มีอีกแล้วปอเปี๊ยะเป็นผู้มีรายได้ที่เกินขีดกำหนดตรงนั้นไม่ได้แบ่งแยกคนแต่คนเรามันเท่ากันไม่ได้เพราะนิ้ว5นิ้วไม่เท่ากันพอพี่มีรายได้สมัยนั้นเราก็คิดว่าอ่ะคนที่มีรายได้เดิมที่คุณต้องไปจ่ายตังค่ารักษาต่างๆเนี่ยเราขอแค่คุณไปเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการบริการ30บาทเท่านั้นไม่ใช่ค่ายาไม่ใช่ค่าแพทย์แต่เป็นค่าธรรมเนียมเข้าการรักษาดูแลในโรงพยาบาลสำหรับคนที่มีรายได้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มีไม่เยอะหรอกมาอีกยุคหนึ่งเนี่ยมันเกิดเป็นประเด็นทางการเมืองเขาก็ไปยกเลิกตรงนี้ว่าไม่ต้องจ่ายละ49ล้านคนที่อยู่ในโครงการบัตรทองเนี่ยทุกคนเข้าเวไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก็ยกเลิกตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันก็พูดง่ายๆคือไม่ต้องจ่าย30บาทครับมันเป็นชื่อโครงการเป็นชื่อยี่ห้อเฉยๆชื่อนโยบายแต่เราทำ30บาทพลัสยกระดับทุกมิตินะครับทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพและที่สำคัญเนี่ยการเจาะลึกไปว่าคนจะมีสุขภาพดีเนี่ยตามนโยบายใช่ไหมครับว่านโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมิติสุขภาพนี่ก็เป็นมิติที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทีนี้ท่านขาพอตรงนี้แล้วอยากจะถามเรื่องของความกดดันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้ค่ะแน่นอนนะคะคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าก็มีทำงานมาในรูปแบบนึงแล้วนะคะตอนนี้ท่านมานั่งต่อนะคะหนึ่งถามถึงความกดดันสองจะต่อยอดอะไรหรือเอาให้ได้มากกว่าเขาไหมกดดันจากอะไรผลงานผลกดดันจากประชาชนมองว่าถ้าเรามาทีหลังเนี่ยกลายว่ากลัวจะไปทำแบบว่าน้อยทางด้านอดีตรัฐมนตรีค่ะเราต้องแปลงความกดดันเป็นแรงผลักเป็นแรงบวกใช่ไหมครับถ้าท่านนนทินทำไม่ดีเราก็รักษาความดีนั้นไว้และทำดีให้มากกว่านั้นต่อยอดไปหรอคะใช่ครับใช่ไหมแสดงว่าเราก็ผมไม่ได้ถือว่าเป็นแรงกดดันนะค่ะผมกับกลายถือว่าเป็นแรงบวกแรงผลักที่สำคัญที่เราเองต้องทำพิสูจน์กันด้วยการกระทำตรงนั้นเพราะว่ายิ่งรัฐบาลชุดนี้บอกเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องทำเพื่อประชาชนฟื้นศรัทธานะอันไหนที่บวกอยู่แล้วนะครับเราเติมเต็มให้มันบวกมากขึ้นอันไหนที่มันแย่แล้วดึงขึ้นมานะครับคนที่มันเคยแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็จับมารวมกันซะให้มันมีเอกภาพเนาะหันหน้าเข้าหานโยบายที่แบ่งแยกแตกแยกนะครับกระทรวงนู้นก็ทำกระทรวงนี้ก็ทำไปด้วยกันไม่ได้เราก็หากลไกที่จะเข้ามารองรับเช่นคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติที่จะมาเป็นแกนกลางเชื่อมโยงกันนำสู่การปฏิบัตินะครับฐานข้อมูลการเชื่อมโยงต่างๆเรามีหน้าที่มาทำให้ดีขึ้นเอาละตอบคำถามว่าสุขภาพดีทั้งกายใจปัญญาและทางสังคมเพราะว่าถ้าคุณไม่แก้เนี่ยทำไมความรุนแรงของสังคมเยอะมาก
ทำไมอ่ะพอเพียรู้มั้ยมันก็มีหลายอย่างค่ะเอาแค่คนอ่านในคอมเมนต์ในโซเชียลถ้าเขาทนไม่ได้เขาระเบิดละพิมพ์เข้าไปคอมเมนต์ถ้าเราบ่แวงกันละฆ่าฟันกันละเห็นไหมสถิติตรงนี้ก็สูงขึ้นนั่นเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ต้องเติมเต็มแต่ต้องลดตรงนี้ลดตรงนี้ทำอย่างไรให้คนมันเอื้ออาทรกันคำว่าเอื้ออาทรเนี่ยคือพลาดอนภาพใน3นิ้วที่คุณยกนะเอื้อเนี่ยพลาดอนภาพพลาดอนภาพคือเอื้ออาทรนะครับเสรีภาพเสมอภาพพลาดอนภาพเนี่ยพลาดอนภาพสำคัญที่สุดในเพื่อนมนุษย์เมืองไทยขณะนี้ขาดที่สุดคือความเอื้ออาทรมองหน้ากันไม่ติดไม่มีความเป็นพี่ไม่เป็นความเป็นน้องในสภาก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเขาเถียงเขาสู้กันในสภาอัดกันเต็มที่นะพอออกจากห้องประชุมมาทุกคนบอกยกหัวโขนออกแล้วมานั่งกินข้าวด้วยกันคุยกันเฮ้ยเมื่อสักครู่กูขออภัยนะเว้ยจำเป็นต้องทำหน้าที่ว่ากันว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นกินข้าวด้วยกันทำงานด้วยกันค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มองหน้ากันกูไม่มีพี่อย่างมึงกูมันไม่ได้สันดานอย่างนี้มันไม่มีแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยสังคมนี่ไม่เอื้ออาทรต่อกันมันก็กลายเป็นศัตรูการเป็นศัตรูต่อกันเนี่ยต่างคนต่างยืนเนี่ยและคิดว่าประเทศชาติบ้านเมืองมันจะไปรอดเหรอใช่ไหมครับนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำความปลองดองความเสมอฉันท์จากความเห็นต่างให้ไม่เป็นความเห็นร่วมไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยความหมายสั้นๆนะเปิดโอกาสให้มีความเห็นต่างให้ทุกคนมีสิทธิ์แต่ความเห็นต่างในประชาธิปไตยต้องจบอยู่ที่ความเห็นร่วมถ้าไม่มีความเห็นร่วมมันจะเป็นความขัดแย้งถ้าลอบบ่แว้งกันตายเลยมันก็เลยใช้กฎเสียงข้างมากไงเพื่อทุกคนมันมีความเห็นร่วมค่ะก็วันนี้เราได้พูดคุยนะคะในส่วนของนายแพทย์ชลน่านนะคะซึ่งล่าสุดนี้ท่านก็เปิดเผยความรู้สึกนะคะหลังที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะมีกระแสดราม่ากระแสทัวลงแต่เท่าที่ผมเพียงฟังท่านนะคะแม้กระทั่งถามคำถามสุดท้ายของสุดท้ายว่าท่านกดดันไหมท่านบอกท่านเอาแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันเพราะฉะนั้นต่อให้มีกระแสทัวลงก็ไม่หวั่นใช่ไหมคะพร้อมที่จะฟันฝ่าไปใช่ไหมคะครับมันเป็นหน้าที่เราต้องฟังว่าเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนนะปวงชนชาวไทยนะผู้แทนปวงชนชาวไทยนะไม่ใช่เป็นผู้แทนของคนจังหวัดน่านจังหวัดเดียวนะค่ะทั้งประเทศไทยต้องไปด้วยกันนะเป็นผู้แทนของปะเปี๊ยะด้วยนะค่ะไม่ใช่มะเหมี่ยวนะคะ ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกว่าเราฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเราฟังในเรื่องของการว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่ไม่แน่โอกาสหน้าปะเปี๊ยะอาจจะมาขออนุญาตทวงสัญญาว่าท่านบอกแล้วว่าจะเห็นผลเมื่อไหร่อย่างไรแล้วเอ๊ะมีหรือเปล่าเกิดขึ้นหรือไม่ปะเปี๊ยะอาจจะได้มาคุยกับท่านอีกครั้งนึงสัญญาไหมว่าจะทวงสัญญาเกี่ยวก้อยกันหน่อยว่าจะทวงนะก็จะทวงดีค่ะแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้พูดคุยกันเปิดใจนะคะเรียกว่าเป็นในส่วนของครั้งแรกนะคะหลังจากที่นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรายกกองมาที่นี่เลยคุณผู้ชมคะเพื่อถามไถ่ทุกความดราม่าแล้ววันนี้ท่านตอบแล้วแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรหรือยังมีคำถามอะไรสามารถส่งมาได้ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะมาถามท่านให้ใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยทุกดราม่า